เรื่องยาเราพร้อมแต่ขอให้พอดีกว่านี้หน่อยเป็นอย่างเงี้ยยังเดินไม่ได้ยังนอนติดเตียงเลยจะมาอุ้มไปยามันไม่ใช่ผมอยากได้แต่มันคืนหรอกมันทำกันอย่างนี้มันก็ไม่ถูกหนุ่มพิการโดนเมียทิ้งได้แต่กอดแม่ทั้งน้ำตาเจ้าของคลิปค่ะได้โพสต์คลิปใน TikTok เล่าเรื่องราวความรักของหนุ่มคนนี้ที่ได้คบกับเมียมา3ปีเขาทั้งคู่ได้จดทะเบียนสมรสสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันแต่อยู่มาวันนึงค่ะเขาประสบอุบัติเหตุโดนรถชนต้องกลายเป็นคนพิการนอนติดเตียงแต่เมียกลับทิ้งเขาไปและพาเขามาทิ้งไว้กับแม่ซึ่งผู้เป็นแม่ค่ะพอเห็นสภาพลูกชายเธอได้แต่กอดลูกทั้งน้ำตาสงสารที่เห็นลูกต้องเจ็บปวดตายทั้งเป็นลูกชายพิการแต่เมียของลูกเร่งขอหย่าเราพร้อมเรื่องยาเราพร้อมแต่ขอให้พอดีกว่านี้หน่อยให้ก็เดินได้ปกติที่ให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ใช่ว่ามาอยู่เฉยมาจอดรถแล้วอุ้มไปแบบนี้มันไม่ใช่แม่ไม่อยากได้อะไรหรอกไม่อยากได้อะไรแต่มันคืนหรอกแต่ดีกว่าให้มันดีกว่านี้หน่อยแม่จะไปพร้อมหย่าให้เลยทุกไหนก็หย่าที่พนมนี่ก็หย่าได้ใช่ไหมใช่เจอนี่ก็ว่าขอให้มันพร้อมกว่านี้หน่อยแม่พร้อมเสมอให้มันหย่าได้อ่ะนี่ตัวนี้มันยังเป็นอย่างเงี้ยยังเดินไม่ได้ยังนอนติดเตียงเลยจะมาอุ้มไปหย่ามันไม่ใช่ทำกันอย่างงี้มันก็ไม่ถูกต้องเอารถกู้ภัยมารับไปบางทีก็เสีย290ถ้าไปกลางคืนนั่นน่ะถ้าไปแบบเนี้ยเสีย290ถ้าเป็นไปกลางวันก็เสีย210บาทไปที่ไหนครับไปที่พนมเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ย้ายสิทธิ์มาต้องให้พ่อเขาไปทำให้ก่อนนี่พ่อยังไม่มีเวลาเขาติดงานศพอยู่พ่องานตกป้าเขาก็ยังคาอยู่ก็ช่วยนี้ไม่ได้เพราะพ่อเขายังไม่ย้ายสิทธิ์ให้รอให้พ่อย้ายสิทธิ์ให้ก่อนแต่ตอนนี้ยังเสียตังค์อยู่วันนั้นก็ไปเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยตั้งแต่อยู่มา2อาทิตย์เนี่ยเปลี่ยน3หนนี่แหละแม้เราจะไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะว่าเพราะอะไรทำให้สามีภรรยาคู่นี้ต้องเดินแยกทางจากกันแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดๆคือความรักของแม่ที่ไม่เคยทอดทิ้งลูกไปไหนลูกหันกลับมากี่ครั้งก็ยังเจอแม่อยู่เสมอ